น้ำท่วมทั้ง22อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะเพราะว่าฝนหยุดตกในพื้นที่รวมถึงน้ำในคลองที่ไหลผ่านเทศบาลน,นครศรีธรรมราชลดลงจนกลับสู่ภาวะปกติทั้ง5สายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบความเสียหายอยู่ค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่ตอนนี้ปัญหาที่แทรกเข้ามานะคะก็คือมีคลื่นลมแรงความสูง2-3ถึงเมตรซัดเข้าฝั่งหลายจุดเลยค่ะทั้งริมหาดแพรกเมืองอำเภอหัวไทร ที่คลื่นซัดเข้าไปถึงบ้านประชาชนที่อยู่ริมฝั่งชาวบ้านต้องปิดประตูหน้าต่างป้องกันไม่ให้น้ำทะเลไหลเข้าไปในบ้านเรือเล็กต้องมาจอดหลบคลื่นริมฝั่งด้วยนะคะ ส่วนที่สุราษฎร์ธานีก็ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่ม2ฝั่งแม่น้ำตาปีในอำเภอพุนพินแล้วก็เพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆค่ะทหารเรือได้นำเรือผลักดันน้ำ30ลำแบ่งเป็น2ชุดติดตั้งในแม่น้ำตาปีใต้สะพานจุลจอมเกล้า20ลำและใต้สะพานพุนพิน10ลำเอาไว้สำหรับผลักดันน้ำลงทะเลได้วันละกว่า3ล้านลูกบาศเมตร ส่วนจังหวัดสงขลานะคะน้าที่ท่วมขังริมทะเลสาบสงขลาแม้ว่าตอนนี้น้ําลดลงเรื่อยๆแต่ว่าบางจุดก็ยังมีน้ําท่วมสูงเกือบ1เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ติดริมทะเลสาบระดับน้ําที่สูงเกือบ1เมตรนี้ก็คาดว่าน่าจะยืดเยื้อต่อไปอย่างน้อย2สัปดาห์ค่ะและแม้ว่าน้าจะลดลงนะคะแต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับช่วงน้าท่วมหนักเมื่อปลายปีก่อนตอนนี้ถือว่าหนักกว่ามากค่ะและตอนนี้ที่ชาวบ้านกังวลที่สุดก็คือฝนที่ตกลงมาซ้ําจะยิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกคือตอนนี้ฝนทิง้งช่วงจริง ว่าฤดูฝนของภาคใต้จะหมดไปทั้งเดือนธันวาคมยังคงต้องเผชิญกับภาวะฝนตกอีกเรื่อยๆด้วยนะคะ